สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับอยู่กับพวกเราทั้ง4คนในวันนี้นะฮะทั้งรับสายทั้ง SMS นะครับติดต่อเข้ามากันได้เลยนะฮะทั้งรถเล็กรถใหญ่ปัญหามอเตอร์สปอร์ตนะจิปาถะว่ากันมาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับผมมาแล้วเปิดรับสายนะครับช่วงนี้ก็เปิดรับสายเข้ามาเลยแหลมๆรู้สึกว่ารู้กระเดือกไม่ทำงานมีเอสเข้ามานี่เข้ามาแล้วอ๋อไอเลือดเก่านะครับก็มีนานะครับแน่นอนติดต่อเข้ามาได้นะครับ025309496ถึง98นะครับหรือ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4ก่อนนะครับแล้วก็ด้วยคำถามโหลดหน้า CBR 300กี่นิ้วดีเต็มที่กับนิ้วเดียวก็พอแล้วนะครับใช่ถ้าโหลดเยอะไปเนี่ยมันก็จะเป็นการแข็งกระด้างถูกต้องแล้วก็เวลาโหลดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเซตน้ำมันหรอกครับโหลดลงมาได้เลย1นิ้วแต่ถ้าเกิดว่าต้องการโหลดมากกว่านี้นะครับสมควรที่จะเซตน้ำมันชกใหม่ให้มีค่าความหนืดที่มากขึ้นกว่าเดิมครับนะครับนั่นแหละครับประมาณนั้นครับบางคนนี่เล่น2นิ้วหน้าทิ่มโหก็ต้องเซตใหม่นะน้ำมันต้องเซตน้ำมันให้หนืดให้มันนิ่มไปอันตรายเวลากระแทกใช่ยางเลเจนด์200เนื่องจากตัวรถมีอาการส่ายเปลี่ยนยางนะครับครับแล้วรู้ได้ไงว่ามาจากยางเนี่ยเขาเดี๋ยวนะควรใช้ยางอย่างอะไรที่เวลาทำความเร็วประมาณ120ตัวรถจะไม่เกิดการส่ายหรือเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมคือมาเปลี่ยนยางมาแล้วรถมันส่ายควรจะทำอย่างไรครับประมาณ120คุณจะต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรไหมใส่รถอะไรอยู่ครับเลเจนด์รถคลาสสิกของไม่ใช่คือเขาหมายถึงยางเดิมใช่ไหมเขาเปลี่ยนยางมาเปลี่ยนยางมาแล้วมันสายเปลี่ยนยางเป็นยางอะไรอ่ะมันสายเปลี่ยนเป็นยางอะไรเขาแต่งแนวไหนอ่ะจริงถ้าเกิดเลเจนด์มันก็เป็นคาเฟ่ไงคลาสสิกคาเฟ่เขามันเปลี่ยนได้หมดแล้วเกิดเขาไปใส่ยางแบบพวกแท็กเกอร์ขึ้นมาแบบยางที่เป็นดอกน้ำดอกใช่ไหมดอกยางหนามหนามก็มีส่วนขี่กับขี่ใช่ไหมฮะใช่คือต้องไปเช็คหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวยางอย่างเดียวใส่ยางไม่ดีหรือเปล่าขอบยางเข้ากับวงขอบวงล้อแน่นไหมเพราะว่าอาจจะเบี้ยวก่อนเลยใช่นะฮะตัวเช็คดูว่าขอบไหมตัวใส่มันต้องดูแล้วใส่หน้าหรือไปลองหมุนยางดูหมุนตั้งขาลอยล้อกลมล้อตรงไหมใช่ไปหมุนยางดูยางหมดสภาพไม่ซื้อมายางเป็นยังไงบ้างรถมีขาตั้งคู่อยู่แล้วก็ลองหมุนดูนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะฮะถ้าเผื่อว่าเซนเตอร์มันไม่ตรงกันเนี่ยโอกาสตั้งล้อหลังอ่ะตั้งไม่ดีอ่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดมันสายเนี่ยเราตั้งขาตั้งคู่แล้วก็หมุนล้อหน้าหมุนล้อหน้าปุ๊บอ่ะดูที่ขอบยางนะครับดูที่ขอบยางกับขอบกระทะว่ามันขึ้นขอบหรือเปล่าถ้ามันไม่ขึ้นขอบอ่ะโอกาสมันสายมันมีเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่ขอบเท่ากันหมดแล้วนะครับคราวนี้เราหน้ายางดูดอกยางแล้วว่าดอกยางอ่ะได้แบบไหนมาโค้งไม่โค้งโค้งไม่โค้งมวนไม่มวนหรือเป็นรอยขรุขระเยอะหรือเปล่านะครับมันก็มีผลทำให้ด้านหน้ามันสายได้นะครับรวมกระทั่งถึงยางหลังด้วยใช่นะครับก็ตรวจสอบดูถ้ามันใส่ไม่ตรงกันต้องระวังก็สายได้เหมือนกันใช่เพราะตอนต้องระวังตอนใส่ดูล้อหน้าหลังให้มันตรงกันถ้าเยอะนึงขับด้วยความเร็วมันก็จะมันก็จะสายอย่างเงี้ยคือจริงๆเราต้องขอรายละเอียดว่าไปใส่ยางอะไรมาคือไปโอเวอร์ไซส์มันหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะว่ารถแนวเนี้ยมีสิทธิ์ที่ไปใส่ยางใหญ่หรือยางสไตล์แบบแท็กเกอร์ที่บอกอ่ะพวกดอกหนามหรือว่ายางโอเวอร์ไซส์มันก็เลยทำให้มีส่งผลให้เกิดปัญหาเพราะของเดิมๆอ่ะมันไม่น่ามีปัญหามันไม่น่าจะสายนะครับเพราะความเร็วไม่ได้สูงเลย120ใช่ครับผมว่าความเร็ว120เนี่ยรถมันไม่น่าจะยังมีปัญหานอกจากไปตกแต่งพวกไปคัสตอมเพิ่มเติมเนี่ยไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนกระทะใหม่เปลี่ยนตัววงล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่ทำให้มีปัญหาได้นะครับก็ต้องไปเช็คก่อนแล้วก็อย่างที่พี่กิ้งบอกคือเบสิกก่อนเลยดูเขาใส่ยางมามันขึ้นขอบดีหรือยังตั้งล้อตรงไหมแล้วก็โชคอัพหลังเป็นยังไงสภาพเรื่องโชคอัพหลังแล้วขอรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าโดยปกติมันยังไม่น่าจะสั่นนะ120เนี่ยนะครับน่าจะมีเราไปเช็คดูเรื่องของหน้ายางเรื่องของรายละเอียดที่เพิ่มเติม SMS เข้ามาใหม่ก็ได้ว่าใส่ยางอะไรมาไปทำอะไรกับรถมาเพราะรถเดิมๆผมว่ามันไม่น่าจะสายนิ่งอยู่แล้วนะน่าจะโอเคอยู่120เองความเร็วดู SMS ต่อไปครับ LS 125ดีขัดลื่น ID ไอเสียไม่ยกพอร์ตไม่ปาดฝาไม่ปาดฝาด้วยนะครับแล้วยังไงเอ่ย
ผ่าท่อโล่งลูกไซส์50ขบูนเดิมใส่นมหนู138มากไปไหมครับ138ขบูนเดิมนมหนูเดิมเอ้ยนมหนูเปลี่ยนใหม่เลย138จูนที่รอบจูนกี่รอบดีครับโอ้ยจากโอเคนะครับเป็นไงฮะก็รถ LS นะฮะก็มีแค่ขัดพอร์ตเฉยๆพอร์ตไอ้เสียขบูเดิมนะครับนมหนูน่าจะเยอะไปเยอะไปเพราะว่าเดิมๆมาเบอร์112นมหนูเดินเบาอยู่ที่ไม่38ก็42 38ครับเออประมาณนั้นรอบจุนอากาศนะฮะถ้าไม่เปื่อยกองเดิมๆเนี่ยจะอยู่ที่1รอบครึ่งรอบครึ่งหรือถ้าเกิดเปื่อยกองเนี่ยเราก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณสักรอบนึงรอบนึงโดยประมาณแต่ว่าน้ำมันหนาไปหนาไปครับหนาไปทีนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของออโต้ลูปด้วยเพราะถ้าเผื่อว่าอยากจะบางๆนะครับก็เสียงนิดนึงผสมถังผสมถังด้วยหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าจริงๆแค่ขัดลื่นน่ะมันได้แค่อัตราเร่งขึ้นมาใช่แล้วก็ Honda Airways เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการล้อรอบอยู่แล้วใช่ครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปแตะต้องในเรื่องของพอร์ต ID ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็จะมีการล้อรอบขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสปาดฝาได้ก็ปาดฝาจะกำลังอัดเพิ่มแรงดีเยอะนะฮะพาร์ทที่มาเยอะนะครับอย่าไปซีเรียสครับไหนๆจะแยงก็แยงไปเลยครับเปิดไปเลย3พอร์ตฮะไอ้เสียไม่รถผมก็เปิด5รูตัวนี้เป็น5รูเสื้อ5รูเสื้อ5รูก็ถ้าอย่าง ID อย่างบางคนน่ะ ID เขาจะแค่ขัดลื่นแต่ไอ้เสียเขาขยายขยายข้างออกฮะใช่เพราะว่าตัวขยายปากกลมๆเป็นวงรีนะให้ขยายออกข้างสักอย่างละมิลก็พอและลงล่างอย่างละมิลก็พอแล้วไม่ต้องเอาแบบตามสูตรไปหรอกถ้าตามสูตรไปปุ๊บเนี่ยมันต้องรอรอบมันต้องปั๊มปั๊มปั๊มออมถึงจะออกแต่ถ้าเกิดเราแค่ขยายพอร์ตอย่างละมิลละมิลพอละแค่นี้ก็พาดจะมาไวเรื่องของเรื่องคือทำไมถึงไม่อยากให้ยุ่งของพอร์ต ID เพราะว่าตัวปอดของตัวปอดมันใหญ่ปอดมันใหญ่อยู่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่เสื้อสูทนะฮะตัวที่มาคาบูมาเจอปอดใหญ่มากใหญ่กว่าแดดอีกใช่ปอดตัวนี้ก็เรียกว่าปอดเก็บกัก ID ใช่ครับถ้าอยากได้ปอดเล็กก็ต้องไปเอาของ NSR มาใส่จะปอดเล็กตัวนี้อุดกันหมดแล้วปอดจริงๆอุดตัวแดกปุดอุดหมดเลยพวกนี้ปอดรั่วหมดเลยเนี่ยจ้ะจ้ะพ่อแล้วท่อเดิมผ่าโล่งด้วยเสียงเพาะฮะท่อเดิมผ่าโล่งเพราะว่าก็ไปลดน้ำหนูน้ำหนูมันลงหน่อยแล้วกันมันเยอะมันหนาไปนะครับเยอะไปหน่อยหนาไป14.33ฮะลองดูโอเคไปต่อไปครับติดตามตลอดทั้ง2รายการครับอ๋อนี่แฟนรายการ Speed Talk ด้วยคุณยมโคกลอยกลอยแฟนรายการขาประจำเราอยู่แล้วครับนะครับ CB500X จะเปลี่ยนโฉมใหม่หรือเปล่าครับก็เปลี่ยนแล้วนี่ฮะล่าสุดเพิ่งจะเชนสีเปลี่ยนไม่นานนี่เองเปลี่ยนไม่นานน่าจะยังเป็นไมเนอร์เชนอีกนานครับอีกนานก่อนจะมันน่าจะไม่น่าจะอยู่ประมาณสัก2ปีใช่2ปีเปลี่ยนทิ้งใช่มาไม่น่าจะเปลี่ยนต่อไปฮะ300ซีขี่ในเมืองนอกเมืองบ้างไม่ไกลแล้วยังไงครับตัวไหนดีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับโดยประมาณอ่ะใช่ป่ะโดยประมาณครับฟิวประมาณนั้นก็ประมาณมาแค่นี้จะถึงนี้เลยโอเคโอเคเราก็ตอบตามความรู้สึกของเรานะ304ก็ขี่ในเมืองตัวไหนบ้างในไกลโอ้จริงๆมันได้ทุกตัวมันได้ทุกตัวทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่ค่าย Honda ก็จะมี CB300 ครับค่าย Benelli ก็จะมีตัวไหน TNT TNT 302 Kawa ก็จะมีจากมี Z ใช่ Yamaha ก็จะมี Yamaha NT03 ครับแล้วก็ R3 เอาอย่างงี้เมื่อกี้มาแล้วขอให้มันแคบกว่านี้เลยเอารถประเภทไหน Sport Naked Sport Naked หรือจะไปเพราะมันมีอะไรมี Adventure ด้วย300เดี๋ยวรวมกับ Forza อีกอ่ะ Forza 300อ่ะ3 Forza ก็มี300 Auto นะใช่แล้วเอารถประเภทไหนขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนิดนึงบอกไม่ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วคลาส 300cc เนี่ยมันเหมาะอย่างที่บอกอยู่แล้วคือใช้งานในเมืองทั่วไปแล้วก็มีออกต่างจังหวัดบ้างก็มันสามารถเดินรถ 300cc เนี่ยสามารถเดินทางไกลได้ได้มาสายกันด้วยว่าพอได้เหมือนกันสวัสดีครับคุณตั้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามเกี่ยวกับรถเวฟครับผมครับผมว่าไงครับเวฟตัวเก่าตัวคาบูนะพี่ครับผมเวฟร้อยเวฟร้อยใช่ไหมฮะเวฟร้อยสิบครับตัวคาบูร้อยสิบเอสเป็นไงฮะพอดีไปผ่าท่อมาครับผมครับแล้วทีนี้รู้สึกว่ามันจะโล่งไปหรือเปล่าพี่พอดีแบบท่อเดิมมันไม่ค่อยแบบไปผ่าแล้วมันบิดแล้วมันโค้งออสออสอะพี่อ๋อมันโล่งไปรถเดิมหรือเปล่าครับรถทำแล้วรถเครื่องยนต์ก็มีลูกมีชักแล้วพี่โอ้มีลูกมีชักรถมีลูกมีชักแล้วก็
คาบูอะไรครับเป็นคาบูเอ็นเปิดปากเลยพี่อ๋อเอ็นเปิดปากอาการเป็นไงครับมันลงไปลูกโตแน่เลยตอนที่ขี่แล้วมันเป็นไงพี่มันท่อเดิมมันก็ติดมืออยู่แต่ไปทำท่อใหม่ทีนี้มันรู้สึกว่ามันโล่งไปมันบิดแล้วมันหายไปอ่ะพี่มันไม่ติดมือเหมือนเดิมแล้วปลายเดินไหมพอท่อโล่งมันออดไปตั้งแต่1 2 3 4ไปเลยพี่มันหายไปเลยโล่งเกินก็แสดงว่าโล่งเกินนะใช่มั้ยโล่งเกินไปใช่มั้ยน่าจะโล่งเกินไปอ่ะพี่ใช่ครับโล่งเกินไปพอโล่งเกินไปมันก็จะทำให้อัตราเร่งต้นมันจะหายไปแต่ว่ากลางท้ายอาจจะดันแรงอยู่เหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยใช่มั้ยครับลองใช้รอบมากขึ้นดูก่อนไหมแล้วก็ลองหาคัตสปีดดูยกตัวอย่างเช่นเกียร์1เกียร์2เกียร์3อาจจะลากยาวกว่าเดิมเพราะว่าเพราะท่อมันโล่งเนี่ยมันต้องการรอบที่มันสูงขึ้นใช่ครับลองหรือยังลองลากรอบมากกว่าเดิมยังปกติเราเปลี่ยนเกียร์เราฮัลโหลอันนี้ถ้าเราไปจูนอากาศเข้าไปนี่มันจะแก้ได้ไหมพี่ตอนนี้เปิดอากาศกี่รอบครับอากาศตอนนี้เปิดรู้สึกจะอยู่ที่รอบหนึ่งครับรอบหนึ่งลองปิดสักเหลือแค่ครึ่งรอบดูครับปิดให้ลงไปอีกครึ่งรอบใช่ไหมเพราะว่าอากาศมันโฟเยอะไปเพราะว่าท่อเนี่ยมันโล่งแล้วพอท่อมันโล่งปุ๊บอากาศมันก็โฟเยอะฉะนั้นเราต้องหลีอากาศมันลงมานะฮะจริงเรื่องเป็นคาบูเปิดปากด้วยพี่เปิดปากด้วยไงต้องหลีเลยฮะยิ่งดูดเข้าไปเยอะเพราะว่าเคยเจอนะฮะเคสแบบนี้พอไปผ่าท่อมาปุ๊บเนี่ยปกติเคยจูนอยู่รอบครึ่งมันฟอดต้องหลีค่อยๆหลีจูนป๊อปค่อยๆจูนปิดไปเรื่อยๆสุดท้ายรู้ป่ะเหลือนิดเดียวอ่ะปิดแล้วเปิดนิดเดียวอ่ะโอ้เฮ้ยมันเติมมือแล้วคาบูก็โตขึ้นปากก็เปิดด้วยครับมันก็ยิ่งประมาณนั้นครับอากาศมันไหลเข้าไปเยอะครับอากาศดูตอนนี้อากาศอยู่ที่38นะรอบอ่ะครับจูนแล้วเบาไม่ใช่จูนอากาศเท่าไหร่38อากาศ38น้ำมันอยู่112 112โอเคอยู่แล้วโอเคโอเคอยู่แล้วประมาณนี้ครับลด110ครับปิดอากาศดูแล้วจะลงอากาศ36ได้ไหมครับพี่อะไร36เหรอโลครับอ๋อจะเอาน้ำมันลดอากาศลง36ผมว่าไปลองจูนลองจูนดูก่อนลองจูนดูก่อนถ้ามันไม่ได้จริงถ้ามันแบบจะมิดจริงๆก็ค่อยไปลงนมหนูดีกว่าลงนมหนูถ้าไม่ลองจูนอากาศดูก่อนครับลองจูนแบบว่าที่เราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ก่อนถ้าเปิดลงมาก่อนถ้าไม่ได้ค่อยไปเซ็ตนมหนูใหม่ใช่เพราะตอนนี้อากาศเข้าเยอะเกินอ่ะงงไหมฮะครับงงไหมถ้างงเอาง่ายๆนะกลับไปบ้านก่อนนะครับแล้วก็ไปจูนอากาศให้มันลดลงมาจากที่เราเคยจูนเข้าไปประมาณอีกให้มันเหลือแค่ครึ่งปิดเลยฮะปิดก่อนแล้วค่อยสตาร์ทแล้วก็เร่งขึ้นมาแล้วก็คลายออกมาสักครึ่งรอบก่อนแล้วเบิ้ลดูนะครับแค่นั้นพอยืนพื้นตรงนี้ก่อนผมว่าเกิดจากอากาศเรื่องท่อมันโล่งปิดอากาศบิดสุดเลยก็ได้แล้วเปิดมาสักครึ่งรอบถ้ารู้สึกมันยังโล่งอยู่ค่อยๆปิดมันลงมานะครับตรงนั้นดีกว่าครับลองดูโอเคไหมครับครับผมโอเคโอเคครับป่ะเดี๋ยวลองทำดูถ้ามันไม่พอนี่หลีอากาศเลย36ได้ไหมครับได้ครับแต่ก็ต้องมาจูนใหม่นะหลีดแล้วก็ต้องมาจูนใหม่อยู่ดีต้องน้ำมันต้องตามไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอากาศกับน้ำมันต้องสัมพันธ์กันใช่ครับมันจะพอไหมครับสำหรับลูกโซนิกสำหรับลูกโซนิกอะจริงๆอะเบอร์112เนี่ยมันพอต่อความต้องการอยู่แล้ววาลโซนิกลูกไม่ใช่ลูกโซนิกวาลโซนิกชัก3เป็นเอกลักษณ์ของเวฟ110เลยชัก6เลยนั่นแหละฮะแล้วก็เรื่องของท่อก็มีแบบนี้อยู่แล้วฉะนั้นแล้วเราต้องไปหลีอากาศอย่างเดียว แล้วกล่องไฟใช้ตัวไหนอยู่ครับฮัลโหลครับยังอยู่ไหมครับกล่องไฟใช้กล่องไฟตัวไหนครับกล่องไฟเดิมหรือว่ากล่องไฟโซนิกเหมือนกันพี่โซนิกกล่องไฟนั้นก็เพราะว่าโซนิกก็15องศาอยู่แล้วแล้วก็เวฟ110เวฟ110 F กล่องตัวใหญ่เป็นจุดระเบิดไฟ DC แบตเตอรี่โอเคจบเลยฮะงั้นไปจูนอากาศปิดอากาศเลยครับหลีปิดไปหน่อยแก้ที่อากาศอย่างเดียวเพราะแก้อากาศอย่างเดียวเลยครับมันออดไปเลยใช่ครับไปเลยครับฟันธงหายแน่นอนโอเคครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปด้วยแหมมือไม้อ่อนมาเรื่อยเมื่อวานอยู่กับพี่ออน3คนนี่ว่ายตามเลยจะบอก300นะครับส่ง SMS ให้รักอีกครั้งนึงถามว่าจะเป็นสไตล์ไหนดีกว่าสไตล์ไหน300 cc ขอให้ส่งมาอีกครั้งนึงนะครับจะได้รู้ว่าจะได้ตอบโจทย์ถูกออโตเมติกจะเอารถสปอร์ตหรือจะเอารถเนกเก็ตนะครับเนกเก็ตโคลิ่งแอดเวนเจอร์มีหมดแล้วตอนนี้300 cc ก็ต้องนั่นนะฮะต้อง
รายละเอียดมากกว่านี้นะครับนี่เขาบอกว่าอะไรฮะดูรายการย้อนหลังได้ที่ไหนเข้า Facebook YouTube ไม่ได้จากเชียงใหม่ดูยังไงอ่ะครับย้อนหลังเข้ามาใน YouTube ไงฮะ YouTube ก็จะมีพิมพ์ไปที่ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกดูรายการ Speed Rider ก็จะมีรายการย้อนหลังแต่ว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นรายการวันเนี้ยไหนๆๆๆเปิดดูซิถ้าเดี๋ยวลองเข้าเลยเพราะว่าผมเองอะนะผมอยากดูย้อนหลังผมไม่รู้จะเปิดยังไงบางทีมันเป็นอย่างนี้พี่ดูย้อนหลังพี่หันแม่งหลังโอ้ย้อนหลังก้มใต้กลางขาว่างแล้วก็มองลอดใต้ลอดขาไปไม่เห็นผีอ๋อใช่แต่นั่นคนเห็นผีไม่คือเข้าไปใน Speed Channel Official นะครับ YouTube เนี่ยแล้วก็ไปดูเลือกเป็น Speed Rider แล้วก็ดูย้อนหลังแต่ว่ามันจะมีเรื่องนึงก็คือมันต้องใช้เวลาในการอัปโหลดนิดนึงนะครับที่เนี้ยสมมติว่าวันนี้รายการออนไปอ่ะถ้าพรุ่งนี้จะดูบางทียังไม่ทันมันต้องใช้เวลาประมาณมันจะเลทประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ตัวคำว่าไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะเนี่ยคำว่าไลฟ์สตรีมมิ่งขึ้นแล้วสอนหน่อยดิเข้าไปใน YouTube กล้องไหนกล้องซูมอ่ะกล้องนี้กล้องนี้ซูมมาเข้าไปใน YouTube ซูมมั้ยแล้วพิมพ์ว่าอะไรเมื่อกี้ตู่พิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่าSpeed Channel Official Speed Channel ด้านบนเห็นเนี่ยมันจะขึ้นมาหลายตัวเลยแต่มันจะมีลงท้ายคำว่าไลฟ์อยู่ครับผมแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปกดตัวนี้เข้าไปขึ้นมาแล้วได้มั้ยไม่ได้ผมจะเดินไปเลยนะได้ไหมนี่ให้ดูใหม่อ่ะนี่ไงอันนี้ก็เป็นอันนี้คือดูสดอันนี้ดูสดแล้วถ้าจะดูย้อนหลังย้อนหลังก็กดตัวครับเดี๋ยวนะครับนี่นะปึ๊บก็ลากออกมาดูข้างล่างย้อนหลังนะจะดีเลยนิดนึงย้อนหลังก็คือกดพอสไว้ตรงนี้เดี๋ยวนึงกดพอสปึ๊บกดพอสตรงนี้นะฮะครับและนี้มันก็ยังค้างไว้แล้วก็ไปไหนมาไหนเงี้ยกลับมาก็เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะให้ไลค์กดด้านซ้ายเห็นไหมปึ๊บก็กลับมาไลค์เหมือนเดิมอันนี้อันนี้หมายถึงดูสดเมื่อกี้ก็ถามว่าย้อนหลังจะดูย้อนหลังลองออกไปดูย้อนหลังนี่ครับเทปมันก่อนเนี่ยครับย้อนหลังอยู่ด้านล่างนี่เลยข้างล่างก็อยู่ช่องถัดลงมาเนี่ยมันจะมีวันที่บอกอยู่แต่ว่ามันต้องรอเวลาสักประมาณผ่านไปอาทิตย์นึงอ่ะมันถึงจะอัปเดตเพราะว่าเราต้องรอมันต้องไปแปลงไฟล์แล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube อ๋อเลือกจากด้านล่างขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีวันที่บอกผมหาอยู่เอ๊ะ Speed Rider ไปหาตรงไหนตรงนี้แหละครับเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงมันจะไม่อัปเดตวันต่อวันหรอกเพราะง่ายๆสมมติย้อนหลังเก่าๆนี่ก็ดูได้แล้วก็เราจะทยอยอัปโหลดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องใช้เวลานิดนึงต้องขอบอกก่อนว่าทาง Facebook จะมีการจำกัดในเรื่องของไฟล์ที่มันใหญ่ไม่ได้มันใหญ่มากไม่ได้และการที่ไลฟ์สดต่อเนื่องอ่ะผ่านทางเคเบิลเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยากมันจะโดนตัดตอนไปมันจะไม่ครบนะครับเข้าไป YouTube เนี่ยผมว่าสะดวกสบายที่สุดแล้ว YouTube พิมพ์ Speed Channel เลยมันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับเดี๋ยวก็เข้ามาทักทายกันแล้วกันแล้วก็เอาคำถามทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์ก็ได้รวมทั้งเรามีข่าวสารแล้วเราก็จะฝากข่าวสารไปทางใน Facebook ให้ติดตามกันมีกิจกรรมมีอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันไป Speed Channel แล้วก็ Speed Rider มี2 Facebook นะครับ Speed Channel ด้วย Speed Rider ด้วย Speed Channel คือเพจใหญ่ก็คือของช่องครับนะครับแล้วก็แยกมาเป็นของรายการ Speed Rider หรือเป็นรายการ Speed Talk ก็ว่าไปเพราะว่าก็มีรายการอยู่2รายการที่เป็นรายการสดของทาง Speed Channel นะครับก็ไงก็ติดตามไปนี่แฟนๆทางเชียงใหม่ทางเหนือก็ดูเยอะต้องขอบคุณมากครับแล้วอิจฉาด้วยทางเหนือบอกอากาศเย็นสบายนะไปเลยไหมอยากขึ้นแล้วไปเลยนะดู SMS ดีกว่าครับการใช้รองเท้าแตกต่างความทนทานของรองเท้าวิบากกับอะไรเอ่ยการแบบเย็บพื้นหัวเหล็กกับอัดแรงด้วยกาวนี่อ่ะนี่คือพูดรองเท้าแนววิบากวิบากวิบากความทนทานมันก็จะต่างกันแน่นอนครับในเรื่องของรองเท้าที่เย็บด้วยหัวเหล็กเนี่ยเขาเย็บมาแล้วครับทำไมเทค10ทำไมเทค8เออโทษทีครับทำไมเทค8ถึงได้รับความนิยมมากกว่าเทค10เพราะมันมีหัวเหล็กเป็นหัวเหล็กและพื้นเย็บการขับขี่สไตล์วิบากเนี่ยค่อนข้างที่ต้องเจออุปสรรคมากมายว่าจะเป็นดินกี่โคลนน้ำพื้นหินแข็งพื้นหินเหลวต่างๆพื้นที่เป็นพื้นเย็บมันจะมีความทนทานมากกว่าครับหลุดยากเพราะว่าก่อนหน้านี้พื้นอัดกาวรุ่นแรกๆเนี่ยปัญหาคือว่าพื้นหลุดง่ายมากใช่มันต้องลุยน้ำทั้งโอ้โหใช่ตากเปียกเดี๋ยวแห้งกลับมาซักตากแดดกลับมาซักผึ่งลมกาวอายุการใช้งานของกาวมันจะสั้นกว่าเพราะว่าถึงว่าเป็นพื้นที่เย็บที่ติดเย็บก็จริงแต่ว่าเขาทากาวก่อนอยู่แล้วใช่ไหมทากาวแล้วค่อยเย็บเพราะนั้นถึงกาวจะหลุดแต่ด้านที่เย็บรอบก็ยังอยู่ทำให้มีความทนทานมากกว่าเพราะนั้นตัวเทค8ที่ยังได้ความรับความนิยมอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ล่าสุดเป็นเทค10ก็จะเป็นแบบพื้นรุ่นพื้นอัดแต่ตัวนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาแล้ว
แต่ผมก็ยังมองว่าความทนทานก็ยังสู้ในเรื่องของรองเท้าที่เป็นเย็บไม่ได้อย่างขอบอย่างตัวเกอร์เน่ตัว G12 ตัวนี้ก็เป็นรุ่นเย็บก็ได้รับความนิยมอยู่หลายรุ่นอย่างฟ็อกก็เหมือนกันที่พี่ตู่ใส่ฟ็อกชอบฟ็อกก็ฟ็อกก็เย็บเหมือนกันใส่กับด้านก็ได้ไม่ใช่ครับหลายรุ่นที่เป็นรองเท้าเย็บเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทนทานใช้งานได้นานกว่าแต่ความสวยโอเคอาจจะสวยสู้รองเท้าที่เป็นพื้นกาวอัดไม่ได้แล้วแต่คนชอบแต่คุณภาพการใช้งานเหมือนกันครับแต่เรียกว่าอายุการใช้งานมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับแต่ของฟ็อกนี่น่ากินกว่านะสีแบบหวานฟ็อกก็จะสวยงามในเรื่องของสีสันนะก็แล้วแต่จะเลือกจากได้สวยงามหรือได้ทนทานความสวยอาจจะความสวยงามอาจจะไม่ทนทานความทนทานจะไม่สวยงามแต่ราคาแต่ละตัวก็หลักหมื่นอัพทั้งนั้นเลยสนใจตัวไหนก็ไปลองใส่ดูก่อนมีหลายยี่ห้อที่เราชอบผมใช้ฟ็อกเพราะผมยังวัยรุ่นอยู่ผมใช้แบบสีสันสดใสไปนะครับว่ากันไปสนใจแต่ก็ไปลองได้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราใหม่ในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider